หากพูดถึงยอดตำนานกองหลังเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโดยการทุ่มเททุกหยาดเหงื่อให้กับเกมการแข่งขันบางเกมต้องประสบอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังทำหน้าที่จนหมดเวลาการแข่งขันคงจะไม่มีใครรู้จักนักเตะที่ชื่อว่าผู้พันกระดูกเหล็กอำนาจเฉลิมโชลิตประการหลังทีมชาติไทยเป็นแน่อำนาจเฉลิมชวลิตเกิดวันที่16กรกฎาคม2494อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจบปริญญาตรีสาขาพระศึกษาวิทยาลัยพระศึกษากรุงเทพก่อนจะนำสโมสรราชวิถีชนะเลิศศึกลูกหนังเยาวชนแห่งประเทศไทยหลายสมัยจนในปีพ.ศ.2514ก็สามารถติดทีมชาติเยาวชนไทยเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นในปีเดียวกันก็ก้าวขึ้นสู่ทำเนียบทีมชาติชุดใหญ่เพื่อแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ19ปีในทันทีหลังจากนั้นอำนาจเฉลิมชวลิตจึงกลายเป็นกำแพงเหล็กทีมชาติไทยโดยตลอดลงสนามรับใช้ทีมชาติไม่ต่ำกว่า150นัดตั้งแต่พ.ศ. 2514ถึง2528โดยประสบความสำเร็จระดับชาติคือชนะเลิศเหรียญทอง4เกม4สมัยครองถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ5สมัยสำหรับเกมสุดท้ายทัวร์นาเมนต์ระหว่างชาติของพลตรีอำนาจเฉลิมชวลิตคือการสวมเสื้อทีมชาติไทยลงเล่น4เกมครั้งที่13พ.ศ. 2528โดยในรอบชิงชนะเลิศมีส่วนช่วยให้ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติติดทีมชาติไทยชุดกิ่งครับชุด4เกมและเอเชียนเกมมากที่สุดของทำเนียบทีมชาติไทยและมีสถิติการทำประตูรวม3ประตูด้วยกันถ้าใกล้ชิดมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตอนรับปริญญาตอนจบวิไลวิชาการศึกษาพละศึกษานะช่วงนั้นจบแล้วก็ไปรับที่มสวประสานมิตรแล้วก็ที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือได้แชมป์ฟุตบอลคิงคัพที่เราได้แชมป์ครั้งแรกจะเป็นแชมป์ร่วมกับมาเลเซียน่าจะเป็นครั้งที่11หรือ12เนี่ยจำไม่ได้นะครับแล้วก็ได้หลังจากนั้นมาก็มีที่ได้รับถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจผมอาจจะได้แชมป์คิงส์ครับประมาณ5ครั้งนะฮะที่เล่นมาแต่รองแชมป์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันช่วงแรกๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่2 3 4ก็เป็นชิงกับเกาหลีก็แพ้เข้ามาตลอดจนระยะหลังเนี่ยถึงจะได้แชมป์นะครับหลังจากนั้นอำนาจเฉลิมชวลิตจึงเดินทางไปอบรมโค้ชณประเทศเยอรมนีกลับมาเป็นผู้ฝึกสอนทหารบกชุดชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทกอประจำปี2526เป็นครั้งแรกของทีมทหารบกต่อมาทางอำนาจเฉลิมชวลิตแขวนสตั๊ดเมื่อปี2529หลังจากเล่นทีมชาติเพียง1ปีและสมาคมฟุตบอลแต่งตั้งให้เป็นสตาร์โค้ชทีมชาติไทยโดยมีปีเตอร์วิทเป็นเฮดโค้ชร่วมสร้างผลงานนำทีมชาติไทยชนะเลิศ4เกมครั้งที่20และแชมป์คิงส์คัพครั้งที่31เรียกได้ว่าตลอดชีวิตของน้าอัมรับใช้ทีมชาติไทยมาโดยตลอดและยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของระเบียบวินัยให้นักเตะรุ่นน้องได้เรียนรู้เป็นอย่างดีมาเสมอคือเราต้องรู้จักรับมีความรับผิดชอบในตัวเองหมายความว่าเราทำหน้าที่อะไรเราเป็นผู้เล่นเราก็ต้องทำหน้าที่ผู้เล่นให้ดีที่สุดหรือเราไปเป็นโค้ชเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่โค้ชให้ดีที่สุดนะการเป็นผู้เล่นอะไรที่ควรจะเว้นอะไรที่ควรจะทำนะฮะหรือว่าโดยเฉพาะการฝึกซ้อมเนี่ยสำคัญเวลาเป็นผู้เล่นเนี่ยการฝึกซ้อมต้องตั้งใจบางทีไม่ใช่สักแต่ว่าซ้อมๆไปวันหนึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์และนี่คือทั้งหมดของณอัมพลตรีอำนาจเฉลิมชวลิตตำนานกระดูกเหล็กวงการฟุตบอลไทยที่นักเตะรุ่นหลังควรเอาเป็นแบบอย่างยิ่งนักหากใครได้เดินตามรอยที่ณอัมได้สอนเอาไว้เชื่อว่าจะต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพได้ไม่ยากอย่างแน่นอน